สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าปลาทูย่างน้ำปลาหวานนะครับโดยที่เราจะมีออปชันเพิ่มเป็นใบเตยแล้วก็ใบตองนะเพื่อให้การย่างปลาทูเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับทานเข้ากับสะเดาสักนิดนึงเนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยดีกว่าครับปลาทูย่างสะเดานะครับกับน้ำปลาหวานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีนี่เลยเจ้าปลาทูนะจะใช้เป็นปลาทูสดเลยก็ได้หรือจะเป็นปลาทูเข่งที่เขาทำสุกมาแล้วแบบผมก็ได้นะแล้วก็มีใบเตยนะครับใบตองส่วนทางนี้ก็จะเป็นใบสะเดานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าของมันเนี่ยก็จะมีดอกด้วยซึ่งก็จะอร่อยมากแต่วันนี้เราใช้ใบกินกันไปก่อนเนาะแล้วก็ผักชีครับที่เหลือก็จะเป็นไอ้เจ้าพริกแห้งนะครับทอดเอาไว้ทานคู่นะฮะพริกขี้หนูแห้งนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกอะไรก็ได้น้ำปลาครับน้ำมะขามหอมแดงเจียวแล้วก็สามเกลือนิดหน่อยครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกผมก็จะเอาใบเตยเนี่ยนะครับพันไว้รอบคอรอบท้องปลาทูเนี่ยนะฮะง่ายๆขอแค่พันแล้วก็มัดได้ก็พอจะมัดแบบไหนจะพันแบบไหนได้หมดเลยนะฮะขอแค่เพียงแค่เป็นประมาณนี้ก็พอเหตุผลก็คือหลักๆเลยนะครับเวลาเราคีบมันเนี่ยปลาทูมันจะไม่เละไม่แตกไม่อะไรแล้วก็จะได้ความหอมของใบเตยนิดๆนะฮะอ่อนๆก็จัดว่าใช้ได้เลยส่วนอีกแบบนึงเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะใส่ใบตองนะครับพันยังไงก็ได้เหมือนกันครับให้ครอบตัวปลาเลยนะ ง่ายๆครับเสร็จแล้วก็จะเอาเข็มกลัดกัดก็ได้แต่ไม่ผมก็เอาด้านนี้ลงก่อนนะแล้วก็ทิ้งเขาไว้เลยนะให้แน่นสักนิดหนึ่งราบลงไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะย่างเขาด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับในกรณีที่ใช้พวกกระทะแพนหรืออะไรที่มันหนานิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้เป็นพวกถ่านนะฮะถ่านแบบว่าชาโคลกริลฮะคือเป็นเตาถ่านเนาะก็ใช้ไฟอ่อนๆก็ได้ครับเอาขี้เถ้ากรบๆให้มันร้อนๆนะฮะแบบว่าร้อนพอประมาณก็พอละเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูกันที่เจ้าน้ำปลาหวานกันบ้างไม่ยากครับสูตรนี้เนี่ยผมจะเพิ่มความเข้มข้นนิดหน่อยนะครับด้วยเจ้าสามเกลือซึ่งที่จริงเนี่ยทางบ้านอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ในกรณีที่ทางบ้านต้องการที่จะทำไอ้น้ำปลาหวานเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้นานๆนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เลยเพราะมันจะทำให้เสียง่ายนะครับตอนนี้ผมก็จะลงไปผัดนิดนึงก่อนกับน้ำมันนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องเยอะตามไปด้วยน้ำปลาเลยครับน้ำตาลปี๊บครับกับน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเคี่ยวจนให้เขาหวดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับระหว่างนี้ก็คอยทำให้เจ้าน้ำตาลเนี่ยละลายนะครับตามไปด้วยน้ำมะขามเลยแล้วกันจบไปนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมีหอมเจียวโรยหน้าใช่ไหมครับไม่ต้องนะเราจะโรยหน้าเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไอ้เจ้าหอมเจียวเนี่ยผมจะใส่ไปตอนนี้เลยนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นแล้วก็หอมกระเทียมเจียวนะครับคอยดูเขาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเคี่ยวไฟลุ่มๆนะไฟอ่อนๆจนละลายทั้งหมดแล้วก็ค่อยปรับไฟแรงขึ้นนิดนึงให้เขาเดือดจนงวดนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เจ้าน้ำปลาหวานนะครับมาละประมาณนี้สำหรับน้ำปลาหวานความข้นก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวพอแห้งแล้วเนี่ยเอ้ยพอเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้นมาอีกเนาะก็เป็นอันว่าเดี๋ยวผมก็จะยกเทแล้วแหละนะใส่ถ้วยน้ำจิ้มเลยส่วนปลาทูเนี่ยตอนนี้ก็มาสักประมาณครึ่งทางแล้วเราจะให้เหลืองกว่านี้นิดนึงนะให้แบบว่าตรงหนังของปลาทูเนี่ยเหลืองหอมมากกว่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับ
เอาละครับตอนนี้ก็นะฮะผมเอาใบตองที่ห่อเขาเมื่อกี้เนี่ยไปตัดแต่งนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เอาปลาทูกลับเข้าไปนะครับแอบมีหัวหลุดด้วยนี่ตรงนี้แล้วก็ตามไปด้วยใบทูปลาทูที่ย่างด้วยใบเตยนะครับเอาวางเขาไว้ด้วยกันเนาะอย่างนี้ก็แล้วกันคู่กันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจัดจานอีกทีแล้วกันเนาะอาจจะดูแบนๆไปสักนิดนะครับก็อาจจะมีเจ้าพริกขี้หนูแห้งทอดนะที่เตรียมไว้เมื่อกี้โรยไปสักหน่อยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาทูย่างนะครับทั้งใบเตยใบตองเลยแล้วก็สะเดาน้ำปลาหวานครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ